การเดินทางมาร่วมงานในวันนี้นะคะเสมือนเป็นการย้อนอดีตไปอีกครั้งนึงค่ะเพราะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศภายในงานค่ะประชาชนยังคงแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคและผ้าลายดอกเข้ามาร่วมย้อนบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์แบบไทยดั้งเดิมแบบนี้ค่ะบรรยากาศภายในงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยที่จัดขึ้นในพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าวันนี้อาจจะชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนแต่ก็ถือว่าเข้ากับบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์นะคะและนั่นก็ไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคต่อประชาชนเลยค่ะเพราะทุกคนยังคงตั้งใจเดินทางมาร่วมงานพร้อมกับแต่งกายด้วยชุดไทยและผ้าลายดอกและจากการสอบถามประชาชนนะคะต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้ถือเป็นการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยแถมยังถือโอกาสได้แต่งกายด้วยชุดไทยมาร่วมงานแบบไทยๆแบบนี้อีกด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของประชาชนกันค่ะดีค่ะดีได้มาร่วมที่พระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยคือเป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของเราที่สืบสานกันมาจากโบราณนะคะได้มาให้เด็กเยาวชนรุ่นหลังได้มาระลึกถึงได้มาอะไรที่มันฟื้นฟูขึ้นมาอีกอะค่ะค่ะชอบมากค่ะชอบมาตั้งแต่อุ่นไอรักแล้วค่ะเช่นกันค่ะก็ได้สืบสานประเพณีที่แบบดีงามของไทยเรานะคะค่ะก็ติดตามมาตั้งแต่อุ่นไอรักเหมือนกันค่ะถือว่าเป็นการแบบสอดแทรกวัฒนธรรมให้เด็กๆด้วยถูกต้องค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็เด็กรุ่นหลังก็จะลืมนะคะถ้าเราไม่สืบสานต่อค่ะค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่ประชาชนให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะคือบริเวณนี้ซึ่งมีการก่อพระเจดีย์ทรายที่จำลองเป็นพระธาตุทั้ง4ภาคคือพระปฐมเจดีย์พระธาตุหริพุนชัยพระธาตุพนมพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชและในวันนี้เองค่ะภายในสนามเสือป่าก็มีการจัดกิจกรรมแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายที่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมแข่งขันกว่า48ทีมซึ่งผู้ชนะจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทรายจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับประชาชนที่สนใจค่ะรับรองว่ามางานนี้จะมีแต่ความประทับใจกลับไปแต่พลานี้ข้าขอตัวไปเที่ยวชมงานต่อก่อนนะเจ้าคะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากในข่าวช่วงต่อไปเจ้าค่ะ